สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้ก็มากับอัปเดต Atelier Gear JP นะครับกับอัปเดตใหม่ Storm and Thunder นั่นเองโดยมาพร้อมกับอีเวนต์ง่ายๆนะครับก็ว่าแค่ลงแล้วก็เอาของไปแลกตรงๆเลยรอบนี้ไม่ต้องสู้บอสอะไรทั้งนั้นครับโดยอีเวนต์นี้มีตัวฟรี1ตัวนั่นก็คือฟูลไลน์ระดับ4ดาวนะครับตำแหน่ง Defender ธาตุไฟมีสกิลดังนี้ครับสกิลที่1นะครับโจมตี1เป้าหมายโดยมีโบนัสเดเมจจาก HP พร้อม 50% ดีบัฟยั่วยุศัตรู1เทิร์นเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มเดเมจแล้วก็โอกาสดีบัฟสกิลที่2เป็นพาสซีฟสกิลหากเพื่อนที่มีบัฟป้องกันนะครับถูกโจมตีตนเองจะโจมตีสวนกลับให้โดยสกิลนี้นะครับมีผล1ครั้งต่อเทิร์นเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มเดเมจสกิลที่3บัฟเพิ่มป้องกันให้ตนเองและเพื่อนอีก1คนเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็บัฟชิลให้เพื่อนดังกล่าวด้วยเป็นเวลา1เทิร์นเมื่ออัพเลเวลเพิ่มค่าชิลสำหรับฟูไลนะครับเป็นตัวสีดาวแท้งที่ผมมองว่ามันเป็นแท้งที่ดีไม่ว่าจะมีเรื่องของสกิลยั่วยุหรือการที่เคาน์เตอร์เมื่อเพื่อนโดนโจมตีถึงจะมีเงื่อนไขก็เถอะครับแต่ว่าเรื่องของบัฟป้องกันและก็ชิลเนี่ยก็ทำให้มันเป็นหนึ่งในตัวที่เหมาะสมกับการเป็นแท้งแต่ด้วยการที่มันเพิ่งมานะครับทำให้มันเป็นได้แค่หนึ่งในตัวสะสมเพราะว่าใครที่เล่นมานานพอก็คงมีแท้งที่ดีกว่านี้อยู่แล้วครับต่อมาครับแล้วมาดูตัวกับจากตู้กาชานะครับแล้วก็เป็นตัวหลักของอีเวนต์นี้ด้วยนั่นก็คือเฟลดี้ระดับ5ดาวตำแหน่งสไตรเกอร์ธาตุลมตัวนี้เป็นตัวที่อัปเกรดมาจากตัวเดิมที่มีอยู่แล้วใน4ดาวนะครับในชื่อเดียวกันแต่รอบนี้มาในฐานะ Storm and Thunder เฟลดี้ครับสกิลที่1นะครับโจมตี1เป้าหมายโดยรับไดเมจโบนัสจากค่าสปีดแล้วมีโอกาส 35% โจมตีซ้ำอีกครั้งเมื่ออัพเลเวลเพิ่มไดเมจสกิลที่2นะครับโจมตีทุกเป้าหมายโดยรับไดเมจโบนัสจากค่าสปีดการโจมตีนี้จะไม่สามารถสวนกลับได้และมีโอกาส 70% ล้าง2บัฟของศัตรูพร้อมบัฟสปีดตัวเอง2เทิร์นหากเป้าหมายมีชิลนะครับบัฟสปีดให้สมาชิกทีม2เทิร์นพร้อมเพิ่มผลของการลักบัฟศัตรูโดยไม่สนค่าป้องกันสถานะของเป้าหมายเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มไดเมจโอกาสดีบัฟแล้วก็ลดคูลดาวน์ครับสกิลที่3นะครับโจมตี1เป้าหมายโดยรับไดเมจโบนัสจากค่าสปีดแล้วก็เจาะค่าป้องกันศัตรู 50% หากสังหารเป้าหมายได้สำเร็จนะครับจะได้เทิร์นฟรี1เทิร์นหากเป้าหมายมีชิลนะครับเพิ่มเจาะป้องกันเป็น 100% สกิลนี้จะมีค่าแม่นยำเพิ่มขึ้น 50% เสมอแล้วก็ไม่ส่วนบัฟลดไดเมจที่ได้รับของเป้าหมายด้วยเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มไดเมจแล้วก็ลดคูลดาวน์สำหรับเฟรดี้นะครับผมตีว่ารอบนี้มาในลักษณะของ PVPเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่นะครับมาเพื่อจัดการพวกที่มีชิลทั้งนั้นแล้วก็ศัตรูนะครับมีน้อยครั้งที่ว่าจะมีชิลแต่ว่าจะมีเยอะเนี่ยก็คือผู้เล่นด้วยกันเนี่ยแหละครับก็ไม่ใช่ทุกคนเช่นกันนะครับแล้ว PVE ใช้ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ผมว่าซิลิอุสจะดีกว่าใช้สปีดเหมือนกันแต่ได้เมจดีกว่าเงื่อนไขไม่ยุ่งยากส่วนโดก็ข้ามครับโอเคครับมาดูเรื่องต่อไปกันตรงนี้น่าจะเป็นที่คนสนใจมากกว่าครับเรื่องของตู้พิเศษครับโดยมีคุณสมบัติดังนี้ครับตู้พิเศษนี้นะครับจะสุ่มได้ทั้งหมด10ครั้งโดยจนกว่าเราจะถูกใจนะครับแล้วก็มี5ดาวออกมาให้2ตัวเสมอโดยตัวละครที่มีโอกาสออกก็คือ4ตัวหน้าตู้นั่นเองทั้งนี้นะครับค่าตั๋วจะมีราคาอยู่ตีเป็นเงินไทยราวๆ800บาทครับโดยผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าจะมา global เมื่อไหร่ดูจากตัวหน้าตู้แล้วก็คงต้องสักพักหนึ่งนะครับโดยบัตรนี้นะครับจะขาย1ใบต่อ ID ครับโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้ส่วนตัวนะครับตู้พิเศษก็ยังไม่ดึงดูดเท่าไหร่สำหรับผมเพราะว่า4ตัวหน้าตู้ก็ไม่ได้ถูกใจอะไรมากแล้วราคาเนี่ยแพงครับแต่ก็ให้รู้ไว้นะครับว่ามันมีแบบนี้แล้วสักพักเดี๋ยวมันก็คงมาลง global เช่นกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ